ช่วงนี้ทำให้คนถามถึงความปลอดภัยกันเยอะว่าไอ้ขาขาดเนี่ยจุดเริ่มต้นมันคืออะไรจุดเริ่มต้นของเรื่องนี้คือเกิดขึ้นประมาณ 8:30 ถ้าสมมติใครไปใช้สถานบินดอนเมืองจะรู้ถึงว่า rush hour เนี่ยเป็นยังไงความวุ่นวายมันเกิดขึ้นช่วง 8:00 อ่ะวุ่นวายผู้โดยสารคนนี้กำลังจะเดินทางกลับไปยังนครศรีธรรมราชค่ะซึ่งเขาก็นครศรีรู้สึกมันจะไกลนะมโนตอนเราไว้ว่าไอ้ไข่มันจะอยู่แค่ชั่วโมงกว่าๆไม่ใช่หมายถึงว่าเกตอะเกตมันจะเดินเข้าไปไกลหน่อยเกตมันก็จะต้องใช้ทางเลื่อนช่วงช่อง4ช่อง5ในอาคารผู้โดยสารภายในประเทศเนี่ยแหละนะฮะจุดที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุคือระหว่างที่เธอใช้ทางเลื่อนใกล้จุดสิ้นสุดทางเลื่อนเนี่ยกระเป๋าไปกระแทกกับขาซ้ายผู้โดยสารพอดีจนล้มลงนึกออกป่ะเราจะเห็นว่าคนเนี่ยไปคนก็ถูกลากกระเป๋ากันมาอย่างเงี้ยจนล้มลงครับแล้วก็ขาเนี่ยโดนดูดไปจนถึงหัวเข่าขาโดนดูดไปจนถึงหัวเข่าจนในที่สุดขาซ้ายขาดค่ะโอ้ยตายแล้วตายแล้วคนเป็นเราอยู่งั้นช็อกแดดอยู่แล้วใช่เฮ้ยมันไม่ได้มีอะไรเลยง่ายๆคิดถึงคนชนออกมั้ยฉันชนเธอไปอย่างเงี้ยฟังโอ้ยอย่าชนเดี๋ยวล้มเนี่ยฉันสูงให้7นิ้วเธอระวังเบาๆคราวนี้ได้ล้มจริงสมมุติเธอชนอย่างเงี้ยชนปังอย่างเงี้ยแล้วมันเซแล้วใครจะคิดว่าการเซครั้งนั้นน่ะขาซ้ายขาดปรากฏว่าณวันนี้ทางทีมสนามบินก็เข้าไปช่วยแล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาลภูมิพลทันทีนะฮะใช่ค่ะซึ่งตอนนี้นะคะสนามบินปิดใช้ทางเลื่อนนี้นะคะเป็นการชั่วคราวค่ะส่งทีมวิศวกรเข้าสำรวจสาเหตุอีกครั้งหนึ่งนะคะยืนยันว่าไม่มีผลกระทบต่อการให้บริการผู้โดยสารค่ะส่วนทางผู้บริหารนะคะเข้าเยี่ยมผู้ป่วยเพื่อติดตามการรักษาอาการนะคะแล้วก็เสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะพร้อมดูแลค่ารักษาค่าชดเชยต่างๆอย่างเต็มที่ค่ะวันนี้ผู้ลูกฝั่งลูกชายของผู้เสียหายดีกว่าค่ะเขาออกมาบอกเพิ่มเติมว่าวันนี้แม่เขาต้องห้องผ่าตัดตอนบ่าย4 โมงบาดแผลขาดเลยหัวเข้าไปประมาณสัก10 เซนติเมตรเลยหัวเข่าหัวเข่าอ่ะเนี่ยสภาพจิตใจอ่ะจาก5 เต็ม 10แพทย์แนะนำว่าเอาอย่างนี้ดีกว่าทางที่ดีที่สุดคือตัดขาเลยดีกว่าเพราะหากจะต่อเนี่ยถ้าสมมุติต่อขาเนี่ยเขากลัวอาการแทรกซ้อนแม่ยังไม่ได้แบบมีเหตุการณ์อะไรพ่อแม่เนี่ยยังไม่โอเคเวลาเปิด Facebook แม่เห็นข่าวแม่ก็จะร้องไห้คุณพ่อเป็นคนเจรจาค่าเยียวยาขนาดเกิดเหตุพ่อที่อยู่หน้าสนามบินมาส่งคุณแม่ฮะเพื่อเลยไหมจะส่งคุณแม่ไปเยี่ยมคุณตาที่ต่างจังหวัดปรากฏว่าต้องบอกก่อนนะคะว่าพอมีข่าวเนี่ยเรื่องนี้คนพูดถึงกันเยอะมากแล้วมันเป็นเรื่องใหญ่ล่าสุดค่ะทางผอ.ท่าอากาศยานดอนเมืองนะคะก็ออกมาตั้งโต๊ะแถลงข่าวเลยนะคะบอกว่าตอนนี้อยู่ระหว่างการตั้งคณะกรรมการในการสอบสวนข้อเท็จจริงแต่ปกติแล้วเนี่ยตรงทางเลื่อนของสนามบินดอนเมืองเนี่ยจะมีทีมช่างเข้ามาซ่อมบำรุงเข้ามาเช็คสภาพทางเลื่อนเป็นประจำอยู่แล้วทุกเดือนทุกเดือนทางเลื่อนตัวนี้เป็นตัวที่ติดตั้งมาตั้งแต่ปี3927นี่ปี27ปีนะไม่ใช่252ปี39เธออ๋อเหรอ27ปีแล้วปี39ก็คือ27ปีมาแล้วอ่ะทางเลื่อนอันเนี้ยค่ะแต่ว่าระหว่างในช่วงใช้มา27ปีเนี่ยก็จริงนะ27ปีไม่ได้เรื่องแปลกซ่อมบำรุงมันไม่ได้เรื่องแปลกคือถ้ามันซ่อมบำรุงดีๆอ่ะมันใช้ได้27ปีหรอมันไม่ได้เรื่องแปลกเอาจริงๆการซื้อมันอ่ะตามห้องตามห้างเห็นไหมอ่ะลิฟต์อ่ะลิฟต์อ่ะตึกก็30 40ปีนะไม่ใช่ซ่อมบำรุงดีๆอ่ะสมมติเราไปเดินเซ็นทรัลเวิลด์อย่างเงี้ยเมื่อก่อนตอนเป็นเวเทิร์ดบันไดเริ่มก็อยู่จุดเดิมเห็นไหมล่ะแต่ขนาดเดียวกันวันนี้คำถามที่ประชาชนถามก็แปลว่าเงินเหล่านี้มันมีเงินซ่อมบำรุงใช่ตรวจอย่าลืมนะฮะอ่ะลิฟต์เรายังมีช่วงที่ไม่มีคนใช้ค่ะเราไปห้าง4 ทุ่มหยุดใช้หมดสนามบินดอนเมืองเปิดสนามบินเนี่ย24 ชั่วโมงในการที่มีผู้คนแต่ก็บอกว่าภายใน27ปีเนี่ยที่มีการเปิดใช้ทางเลื่อนอะไรเหล่านี้มันก็จะมีช่างเนี่ยคอยซ่อมบำรุงเป็นระยะเวลาทุกเดือนทุกเดือนที่ผ่านมาก็มีการดูแลรักษาทางเลื่อนมาตลอดตามรอบของการบำรุงรักษาแล้วมีการตรวจสอบทุกๆ3 เดือนอันนี้ทางผอ.เขาบอกแบบนี้นะคะแล้วก็มีแผนจะเปลี่ยนทางเลื่อนทั้งหมดเนี่ยที่เป็นของใหม่เนี่ยมันจะมีเซ็นเซอร์สมมติว่าถ้ามีอะไรไปติดเนี่ยระบบทางเลื่อนมันจะหยุดเลยรุ่นใหม่จะเป็นแบบนั้นแต่เขามีแผนที่จะเปลี่ยนอ่ะคือปี68อีก 2 ปีนะคะอันนี้แล้วก็ล่าสุดเพิ่งมีการตรวจสอบใหญ่ไปเมื่อวันที่21มิถุนาที่ผ่านมาเช็คทุกอย่างว่าระบบดีไหมสรุปแล้วระบบเนี่ยก็เรียบร้อยค่ะที่ผ่านมาเขาก็มีการบำรุงรักษาทางเลื่อนเป็นอย่างดีนั่นแหละหากพบว่าร่องหวีก็คือทางเลื่อนเนี่ยที่เป็นซี่ๆๆอ่ะเก
เกินกว่า2ซี่ติดกันก็จะเปลี่ยนใหม่ทันทีคือถ้ามันหักนะอย่างเคสเนี้ยอันเนี้ยต้องเปลี่ยนถ้าอย่างเงี้ยต้องเปลี่ยนจริงๆแล้วเป็นระบบเก่าการทำงานของเซ็นเซอร์มันจะค่อนข้างจะช้าไม่เหมือนกับตัวใหม่เขาบอกมันมีตัวใหม่มันก็มีเซ็นเซอร์มันจะวัดความตึงของทางเลื่อนได้หากไม่มีอะไรเข้าไปติดเนาะจริงๆอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ปกติเราจะเห็นกันแต่อยู่เมืองนอกปรากฏว่าโซเชียลเขามีการตั้งคำถามว่ายังไงฮะคือเขาก็ตั้งคำถามบอกว่าเนี่ยตกลงแล้วเนี่ยไอ้ขาของผู้ที่รับบาดเจ็บเนี่ยมันตกไปได้ยังไงทางเลื่อนได้ยังไงเพราะเธอนึกออกไหมตามหลักแล้วคุณผู้ชมทางเลื่อนเนี่ยชิดขอบมันจะชิดเนาะช่องที่จะขาเข้าไปได้อะมันเข้าไปได้ยังไงคนก็ตั้งคำถามว่าทำไมขาถึงเข้าไปได้หลายๆคนนึกภาพไม่ออกว่าตกลงยังไงอ่ะท่านนิ้วบางคนบอกนึกภาพออกท่านนิ้วเข้าไปอ่ะยังพอนึกภาพออกแต่ขาเนี่ยแสดงว่ามันต้องมีวัตถุอะไรสักอย่างนึงเนี่ยเข้าไปติดทำให้ไอ้ตัวเลื่อนน่ะทางเลื่อนน่ะยุบตัวลงพอยุบตัวลงเนี่ยขาเดินขาเลื่อนเข้าไปเนี่ยมันทำให้เข้าไปได้แสดงว่าต้องมีอะไรติดอยู่นะคะสักอย่างนึงและเนี่ยเขาเลยบอกว่าอันตรงเนี้ยเป็นเพราะว่าทางเลื่อนน่ะชำรุดหรือเปล่ามันทำให้เวลาอุบัติเหตุเกิดขึ้นน่ะขาของผู้ที่จะเดินทางเนี่ยที่อยู่ที่ดอนเมืองน่ะถึงติดแล้วก็ลงไปแบบนี้บางคนก็มองว่าถ้าเกิดว่าติดทั้งขาแล้วจะเกิดอะไรขึ้นมันนึกภาพไม่ออกจริงๆนะคะเนี่ยเขาบอกว่าสิ่งที่หลายคนสงสัยและที่สำคัญคือตรงที่ผู้โดยสารคนนี้ขาติดเนี่ยเป็นช่วงรอยต่อที่มันจะยุบลงไปหรือเปล่าอันนี้ที่หลายคนวิพากษ์วิจารณ์ในโลกโซเชียลนะคะและทีเนี้ยตรงจุดที่มันเป็นเส้นเหลืองเนี่ยเขาจะมีการเตือนนะคะว่าสิ้นสุดทางเลื่อนโปรดใช้ความระมัดระวังคำนี้แหละตรงนี้แหละมันปลอดภัยหรือเปล่า end of the walkway อะไรนึกออกไหมอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเขาบอกว่าตรงเนี้ยมันมีเซ็นเซอร์หรือก็ต้องไปตรวจเช็คกันดูนะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่คนพูดถึงกันค่อนข้างเยอะพอสมควรวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้ดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี